กิจกรรม Active Learning ครูโรงเรียนบ้านหักในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพรเขต1พบกับกิจกรรม Active Learning มากมายที่สามารถนำไปบูรณาการใช้กับการจัดการเรียนการสอนในทุกๆรายวิชาครูโรงเรียนหักในจัดการเรียนการสอนโดยการใช้ Active Learningใช้เกมทางการศึกษาและรูปแบบการสอนที่ให้ผู้เรียนได้ปฏิบัติและมีการคิดส่งเสริมการคิดและการแก้ปัญหาในชั้นเรียนโดยใช้กระบวนการที่สร้างสรรค์กิจกรรมการเรียนการสอนที่บูรณาการใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีอยู่ทั่วไปและสามารถหาได้คุณครูสามารถเตรียมกิจกรรมการเรียนการสอน Active Learningให้ผู้เรียนได้เกิดกระบวนการคิดและการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มส่งเสริมทักษะในศตวรรษที่21 Active Learning จะเกิดขึ้นในห้องชั้นเรียนเริ่มจากครูผู้สอนครูผู้สอนที่ Active Learning ย่อมจะนำไปสู่กิจกรรมการเรียนการสอนที่ Active เช่นกันห้องเรียนแห่งความสุขบรรยากาศที่เต็มไปด้วยการเรียนรู้การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นส่วนประกอบที่สำคัญส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning